แต่ก่อนที่จะไปเรื่องการเมืองครับมาติดตามกรณีซึ่งเป็น Talk of the Town กรณีของเจ้าอาวาสวัดดังยืมเงินโยมไปเกือบ10ล้านแล้วไม่คืนแล้วข่าวเนี่ยตีว่าท้าทายกันจำนองโบสถ์วัดนะเอาไว้เป็นหลักทรัพย์นะให้ยึดโบสถ์ไปซึ่งเป็นกระแสข่าวมาตอนแรกทีนี้มาถึงล่าสุดนะไอ้เรื่องจำนองโบสถ์หรือจะเอาโบสถ์ใช้หนี้แทนเนี่ยอันนี้ตัดไปได้เลยไม่ใช่แล้วนะแต่มีเรื่องเงินทองเกี่ยวข้องจริงวันนี้ช่วง10โมงครึ่งที่วัดพืชอุดมลำลูกกาปทุมธานีครับมีการประชุมนะเจ้าคณะอำเภอลำลูกกาไปตรวจสอบเรื่องนี้มีรองผู้ว่ามีนายอำเภอมีตำรวจร่วมประชุมด้วยลูกศิษย์วัดนะลูกศิษย์ของพระครูอุดมปทุมาภิรัตนะซึ่งเป็นพระเจ้าอาวาสคู่กรณีเนี่ยก็พยายามชี้แจงแทนเจ้าอาวาสนะบอกว่าฝ่ายโยมเนี่ยเป็นโยมอุปถากทำบุญมานานแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องหนี้เนี่ยถูกบีบบังคับให้เซ็นหนังสือรับสภาพหนี้อ้างว่าอย่างนั้นนะแล้วก็พระครูเนี่ยพระอธิการเนี่ยท่านได้เงินมาก็เอาไปทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมโบสถ์สิ่งก่อสร้างภายในวัดอันนี้คือฝั่งของลูกศิษย์เจ้าอาวาสค่ะแต่ว่าท่านเจ้าคณะครับวันนี้เจ้าคณะตำบลลำไสพระครูอาทรธัญญานุรักษ์วันนี้ได้มีการสอบถามข้อมูลจากหลายฝ่ายแล้วก็ยืนยันว่าขั้นตอนทางสงฆ์เนี่ยต้องสอบสวนคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซึ่งก็จะเรียกนางกฤษณาฝ่ายผู้เสียหายอายุ57นี่มาสอบหลังจากนั้นก็ต้องสอบพระครูอุดมปทุมาภิรัตน์หรือพระอธิการสมบูรณ์สิริปุญโญก็ต้องสอบด้วยเจ้าวาดแล้วก็จะเรียกทั้งสองฝ่ายสอบพร้อมกันด้วยนะแล้วก็วันนี้ฮะทางท่านเจ้าคณะเนี่ยให้ข้อมูลหลังจากที่แสวงหาข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะคือยืนยันว่ามีการเซ็นยอมรับสภาพหนี้ส่วนที่อ้างว่าถูกบีบบังคับนั้นไม่เป็นความจริงฮะพลิกแกพลิกพลิกหน้ามือไปหลังมือแกก็ไม่เป็นไรก็ว่าไปตามขั้นตอนอยู่แล้วในวันที่เซ็นเอกสารรับเรื่องของตัวหนี้ตัวนี้พระอาจารย์อยู่ในเหตุการณ์ด้วยใช่ไหมอยู่ตำบลอำเภอแล้วก็พระสังฆาธิการด้วยเลขาด้วยท่านยอมรับในหนี้เองใช่ใช่ยอมรับอย่างที่พ่ออำเภอบอกว่ายอมรับโดยปริยโดยตรงอ่ะไม่มีข้อแย้งว่าคุณป้ามีใบเสร็จไหมมีหลักฐานไหมไม่แย้งเลยไม่แย้งแล้วไม่จะบังคับด้วยแล้วลงมีพยานด้วยพยานชัดเจนแล้วก็อ่านด้วยก่อนอ่านให้ฟังด้วยว่ามันเขียนกันอย่างนี้นะอ่านด้วยให้ฟังกันหมดทั้งโยมป้าช่วยทั้งพระท่านไม่พูดอะไรเลยท่านเซ็นอย่างเดียวท่านยอมรับบอกยอมรับผิดยอมรับใช้แต่วันนี้มันพลิกแกพลิกเองแกพลิกเลยใช่ไหมคะใช่อย่างยอมชี้ยอมทราบเขาอ้างว่าอย่างนั้นว่ามีการบีบบังคับให้เซ็นไม่มีครับแต่ว่าท่านนี้คือเจ้าคณะตำบลลำไสฮะพระครูอาทรธัญญานุรักษ์ซึ่งท่านอยู่ในเหตุการณ์ด้วยยืนยันว่าเจ้าอาวาสเนี่ยเซ็นยอมรับสภาพนี้ไม่มีใครบังคับทั้งนั้นส่วนเจ้าอาวาสคือท่านนี้นะนี่คือเจ้าอาวาสพระครูอุดมปทุมาภิรัตน์เจ้าอาวาสวัดพืชอุดมคู่กรณีกับโยมอ้างว่าเจ้าอาวาสยืมเงินนะแล้วก็โอนไปให้หลายครั้งแล้วจริงๆเนี่ยเยอะกว่านั้นด้วยแต่เฉพาะที่มีหลักฐานเนี่ยเกือบ10ล้านบาทเจ้าอาวาสปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ยืมเป็นเงินทำบุญนะแล้วที่จำเป็นต้องไปเซ็นรับสภาพหนี้เพราะถูกบีบบังคับคราวนี้มีคนซึ่งเป็นระดับเจ้าคณะตำบลยืนยันว่าเจ้าอาวาสเนี่ยเซ็นรับสภาพหนี้เองไม่มีใครไปบังคับเลยส่วนที่มาให้การทีหลังว่าถูกบีบบังคับนะอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาแต่จะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงให้ได้หลังจากนี้ซึ่งวันนี้ฮะช่วงเย็นเนี่ยมีการนัดคุยกันอีกรอบหนึ่งนะก็ต้องรอดูผลจะออกมาอย่างไรทีนี้เรื่องนี้แต่ที่แน่ๆมีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาจากฝั่งของโยมคู่กรณีของเจ้าอาวาสนะที่ออกมาบอกว่าให้เจ้าอาวาสยืมเงินไปเนี่ยหลายครั้งหลายหนคือวันนี้มีการไปออกรายการโทรทัศน์แล้วเปิดเผยเอกสารครับระบุว่าเป็นจดหมายเจ้าอาวาสนะเป็นจดหมายเจ้าอาวาสนะนี่ครับเขียนด้วยลายมือแบบนี้ฮะนี่โดยคุณป้าจิตนะผู้ที่ถูกเจ้าอาวาสยืมเงินไปเนี่ยแล้วเจ้าอาวาสปฏิเสธว่าไม่ได้ยืมเนี่ยนะฮะคุณป้าเนี่ยบอกว่าหลวงพ่อยืมเงินไป10ปีกว่ายืมเรื่อยๆเอาบัตรเครดิตไปรูดซื้อของให้วัด
รวมๆ10ปีกว่าให้เงินไป15ล้านแต่ที่มีหลักฐานการโอนเงินเนี่ยแค่5ปีหลังที่โอนไปให้แล้วหลวงพ่อยอมรับว่าเอาไปแค่9ล้าน2นะเจ้าอาวาสยังให้จ่ายเงินค่าไฟฟ้าให้ด้วยซ้ำจ่ายค่าไฟด้วยประมาณ 920,000 บาทค่ะเจ้าอาวาสบอกให้จ่ายค่าไฟไปให้ก่อนแล้วได้เงินทำบุญมาแล้วใช้คืนให้ทีหลังจึงจ่ายให้ไปเพราะวัดกลัวว่าจะโดนตัดไฟนี่คุณป้าจิตบอกค่ะส่วนหนังสือที่เป็นจดหมายลายมือเมื่อสักครู่นี้ระบุว่าหลวงพ่อเนี่ยเขียนขึ้นมามีเนื้อความนะเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์67ดูวันที่นะฮะด้านบนฮะลายมือนี้นี่พิสูจน์กันไม่ยากว่าเป็นลายมือของเจ้าอาวาสจริงหรือไม่ค่ะนะอาตมาเจ้าอาวาสวัดพืชอุดมเมื่อมรณภาพทรัพย์สินสมบัติทั้งหมดที่เป็นของส่วนตัวยกให้นางสาวจุดๆได้แก่วัตถุมงคลต่างๆที่อาตมาเก็บสะสมไว้เงินสดในบัญชีทั้งหมดโฉนดที่ดินถ้ามีมอบเอกสารนี้ไว้เป็นหลักฐานแล้วก็มีการลงลายมือชื่อคุณป้าเนี่ยบอกว่าหลังจากทำสัญญาลายมือชื่อลงลายมือของเจ้าวาดเนี่ยหลวงพ่อก็โอนเงินมาใช้นี่นะแต่โอนมา 3,000 นะจากที่ทวงถามว่าติดหนี้อยู่9ล้านกว่าโอนมา 3,000 3,000 ค่ะนะแล้วหลวงพ่อเนี่ยใช้สลิปเงินที่โอนมาให้ 3,000 เนี่ยส่งมาให้6ครั้งค่ะส่งซ้ำมาเหรอส่งซ้ำแต่ที่โอนมาจริงๆเนี่ย 3,000 แต่ไม่รู้ว่าส่งซ้ำด้วยเจตนาใดนะคงไม่ใช้ 3,000 คูณ6แต่โอนครั้งเดียวนั่นแหละนึกออกมั้ยแต่ส่งซ้ำหลายรอบส่งซ้ำหลายรอบสลิปเดิมจำนวนเงินมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นป้าจิตบอกค่ะอันนี้คือข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุดเลยค่ะทีนี้การคุยกันเย็นนี้มันต้องทั้ง2ฝ่ายแล้วทีนี้ก็ต้องฟังความทั้ง2ด้านเจ้าอาวาสท่านจะว่ายังไงฝั่งนึงเนี่ยเค้ามีหลักฐานนะเค้าบอกโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าอาวาสเลยอ่ะนะถ้าเป็นทำบุญก็ต้องเข้าวงเข้าวัดสิใช่มั้ยแล้วก็เจ้าอาวาสเนี่ยท่านก็ยังอ้างว่าไปลงบันทึกกับตำรวจเอาไว้ด้วยนะว่าถูกข่มขู่บังคับคให้รับสภาพนี้นะความจริงมันมีหนึ่งเดียวทีนี้ข้อมูลไม่ตรงกันไม่ตรงกันนะอันนี้เป็นประเด็นฮือฮาส่วนเรื่องขายโบสถ์ใช้นุ่งใช้นี่ตัดไปเลยใครจะบวชก็บวชได้วัดเนี่ยเอาไม่ต้องไปกลัวว่าจะไม่มีโบสถ์นะวัดนี่มันเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาของวัดอ่ะนะใครจะเอาไปคงไปขายไม่ได้นะแค่ไปเข้าวัดแล้วทรายติดกางเกงออกมานี่ยังกลัวไปเป็นเปรตเลยจะบาปหรือเปล่าเออนะอ้าวรอดูฮะเจ้าอาวาสจะเป็นยังไงหลังจากนี้ค่ะนะส่วนที่อันนี้วงการสีเหลืองนะแต่วันนี้ที่เขียวเต็มกระดานเลยกระดานหุ้นตลาดหุ้นไทยฮะโอ้โหวันนี้นี่เรียกได้ว่าคึกคักมาก